รสนารอฟัง DSI รับหรือไม่รับให้คดีแตงโมเป็นคดีพิเศษยืนยันตนเองไม่ได้หิวแสงแต่หิวความยุติธรรมนางสาวรสนาโตศรีตระกูลเดินทางเข้าติดตามความคืบหน้ากรณีที่ก่อนหน้านี้ได้ยื่นหนังสือถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ขอให้รับคดีการเสียชีวิตของนางสาวภัทรธิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมเป็นคดีพิเศษหลังทราบว่าวันนี้ทางคณะกรรมการกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จะมีการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับเป็นคดีดังกล่าวโดยนางสาวรสนามองว่าคดีนี้มีเงื่อนงำหลายอย่างและมีแนวโน้มการดำเนินคดีกับผู้ที่อยู่บนเรือว่าเป็นการประมาทหรืออุบัติเหตุเท่านั้นทั้งที่คดีเป็นคดีฆาตกรรมอำพรางโดยมีผู้มีอิทธิพลเกี่ยวข้องและมีขบวนการทำลายพยานหลักฐานอย่างไรก็ตามนางรสนาระบุด้วยว่าการออกมาเรียกร้องในคดีนี้ไม่ใช่การหิวแสงแต่เป็นการหิวความยุติธรรมทาง DSI ควรจะรับคดีนี้เนี่ยเป็นคดีพิเศษเพื่อที่จะเป็นการสอบทานกันระหว่างหลักฐานของตำรวจกับหลักฐานของ DSI แล้วเดี๋ยวคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการตายของคนคนหนึ่งที่ผิดปกติเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันลอยนวลไปเนี่ยต่อไปในอนาคตพวกเราล่ะลูกหลานเราล่ะญาติพี่น้องเราล่ะถ้าเราเจอคดีแบบนี้เนี่ยเราจะเป็นยังไงคะหมายถึงว่าถ้าคนมีเงินคนมีอำนาจคนธรรมดาสามัญคุณจะไม่ได้อยู่ในสายตาใช่ไหมคุณจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมซึ่งกรณีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ฉันให้ความสำคัญนะคะก็คือกรณีของการที่จะทำให้เกิดรัฐที่ล้มเหลวเพราะว่าถ้าหากประชาชนไม่เชื่อมั่นในระบบความยุติธรรมนะคะมันจะเป็นนำไปสู่รัฐที่ล้มเหลวนะคะอันนี้สำคัญกว่านะคะไม่เคยหิวแสงเราหิวความจริงและเราหิวความเป็นธรรมแล้วส่วนที่ถ้าดิฉันเนี่ยนะเสนอตัวเองสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทมดิฉันจะติดไอ้กล้อง CCTV ริมฝั่งน้ำทั้งหมดคุณต้องปลอดภัย 100% ประชาชนทั้งบนบกและในน้ำเวลานี้เรามาเถียงกันทำไมบสกทมทำไมเงียบกริบคุณมีกล้องไหมทำไมคุณต้องให้นักสืบโซเชียลมาเอากล้องนู้นกล้องนี้มาคุณไม่มีกล้องทางการเลยเหรอกทมเป็นเจ้าภาพไม่ได้เหรอที่จะเรียกกล้องจากกฟผ.กรมเจ้าท่าหรือทั้งหมดของหน่วยราชการที่มีอยู่ริมฝั่งน้ำแล้วมาดู